ถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนนะครับจะใช้วันลาแล้วก็เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศใช้เวลากลับบ้านจะได้อยู่กับครอบครัวนานขึ้นแต่ว่าวันนี้จริงๆถือว่าเป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะครับบรรยากาศการเดินทางเนี่ยก็จะคึกคักทีเดียวอย่างที่หมอชิดเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับคุณทิติยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโน29ครับบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดตลอดทั้งวันนะคะมีประชาชนค่ะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ค่ะบขส.คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมากที่สุดกว่า 60,000 คนค่ะประชาชนทยอยเดินทางมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองในจังหวัดต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ไม่ได้หนาแน่นมากนักค่ะเนื่องจากประชาชนบางส่วนได้ทยอยเดินทางตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้11เมษายนที่พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารกลับภูมิลำเนาถึง 50,000 คนค่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างรอที่จะขึ้นรถโดยสารกลับบ้านอย่างผู้โดยสารท่านนี้ค่ะแบกถุงกระสอบขนาดใหญ่เตรียมนำกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่โดยบอกว่าดีใจที่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้และจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ไปฝากครอบครัวด้วยค่ะไปกลับบ้านครับไปฝากพ่อแม่บ้านในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยได้ว่ามีอะไรบ้างนี่แต่หมอนพัดลมนี่เสื้อผ้าแล้วก็มองข้าวนี่อย่างนี้ครับค่ะก็ไปฝากใครมีอะไรไปฝากบ้างครับพี่มีฝากพ่อแม่แค่นั้นแหละครับปีที่แล้วไม่ได้กลับครับครับแค่ได้กลับแค่ปีนี้ก็ดีใจส่วนผู้โดยสารคนนี้นะคะเตรียมที่จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดพิจิตรซึ่งรถจะออกในเวลา 18:00 น.แต่ก็มาถึงก่อนเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดค่ะโดยบอกนะคะว่าเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ตั้งใจจะใช้เวลาอยู่บ้านกับครอบครัวและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่บ้านค่ะก็จะมีแบบอาบน้ำยายอะไรเงี้ยครับอาบน้ำกับครอบครัวที่บ้านครับไม่ได้ไม่เที่ยวที่ไหนครับอากาศร้อนด้วยแล้วก็คนเยอะด้วยครับถือว่าครอบครัวได้เจอกันครับแล้วก็ทำให้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะด้านดร.สัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดกล่าวว่าวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพกว่า 60,000 คนโดยให้บริการทั้งรถบัสรถตู้และรถร่วมบริการรวม 4,500 เที่ยวซึ่งทางบขส.ยังได้เตรียมรถเสริมในเส้นทางต่างๆอีกกว่า700คันค่ะเพื่อรองรับผู้โดยสารให้เพียงพอค่ะโดยในช่วงนี้ที่มีอากาศร้อนประกอบกับอาจจะมีผู้โดยสารหนาแน่นในบางช่วงทางบขส.ได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมที่ชานชาลารวมถึงในตัวอาคารก็มีเครื่องปรับอากาศและเก้าอี้ไว้ให้ประชาชนนั่งรอเวลาเดินทางพร้อมจุดพยาบาลไว้ดูแลประชาชนด้วยนอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารซื้อตั๋วโดยสารจากตู้หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้นป้องกันมิจฉาชีพที่จะฉกฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางมาขึ้นรถที่บขส.นะคะขอแนะนำค่ะให้เผื่อเวลาเดินทางมาถึงก่อนเวลารถออกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นและค่ำของวันนี้ค่ะจะมีประชาชนเดินทางมาหนาแน่นมากขึ้นค่ะ